ใกล้บ้านนะครับ อยู่ที่ร้านอะไรนะโคตรดีออโต้สปาต้องออกเสียงนี้นะฮะใช่เพราะว่าเราจะติดคำว่าโคตรดีออโต้สปาจริงๆเวลาล้างรถนะครับตอนนี้เรานัดรถที่ถือว่าเป็นรถที่เจ๋งมาก1คันนะครับเป็นยูคาติมอนสเตอร์ครับที่มีความพิเศษมากต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเราเคยติดตามรถคันนี้มาอยู่สักพักหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่ามันเป็นรถใครใช่ดูไปดูมาอ้าวรถรุ่นน้องกูเราก็ตามหาตัวจนเจอแล้วด้วยวันนี้เราก็โทรไปกรุณาเชิญรถมันมานะครับอยู่ในรายการนะครับวันนี้ก็เลยได้มาสัมภาษณ์กับดูคาติมอนสเตอร์นะครับกับพิธีกรรับเชิญท้องฝันค่ะเทปที่2แล้วจริงๆไม่ได้รับเชิญอะไรหรอกครับใช่จริงๆพามากินชาบูแล้วก็ทุกรอบเลยอ่ะคราวที่แล้วก็แบบพาไปสมิทแล้วก็จอดมาถ่ายนี่ก็พามากินชาบูแล้วก็หลอกเรามาถ่ายรอบหน้าก็หลอกปาร์ตี้ต่ออะไรอย่างงี้นะอ่ะช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับว่ามีทิศทางการทำรถยังไงเราจะไม่พูดเรื่องรายละเอียดดีเทลเพราะมันจะเล่าถึงพรุ่งนี้เช้าได้ใช่เพราะว่าเราก็ทำมาเยอะมากทำยันน็อตทำยันทุกอย่างเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะเป็นภาพนิ่งให้ดูชัดๆนะครับละเอียดแล้วมึงไปตีหัวเราเองนะฮะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรก็ให้เขาไปถามมันเองให้ไปถามมันเองสิ่งที่เราอยากรู้คือคนขับรถแบบนี้เท่ไหมปลอดภัยไหมแล้วมีวิธีการขับยังไงใช่อ่ะช่วงหน้าเราไปคุยกับเจ้าของรถนะครับค่ะเจอกันช่วงหน้านะคะคนที่ติดตามแฟนเพจ Facebook เกี่ยวกับเรื่องของ Ducati Monster คุณคงเห็นรถอาจจะเห็นรถแต่อาจจะไม่ค่อยเห็นคนเจ้าของใช่เพราะได้ข่าวว่ารถเป็นที่เรื่องลือมากก็น่าจะนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีคนติดตามเยอะไหมก็หน้าเพจเนี่ยทางร้านที่ผมทำสีเนี่ยก็เป็นร้านชื่อดังครับคือตัวช่างเนี่ยคือเขาผ่านงานจากอเมริกามาก่อนก็คือคนค่อนข้างมั่นใจแล้วก็คน follow page เขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเขาไปเล่นอินดัสทรีก็เลยมีคนติดตามรถคันนี้ค่อนข้างเยอะเรามาพูดกันก่อนดีกว่าว่ายิ้วครับเป็นมาไงครับทำไมถึงรักชอบบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์แบบนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมก็ชอบความเร็วมาอยู่แล้วครับครับแต่ทีนี้ว่าไอจะไปเล่นรถเนี่ยผมก็จะไปรถยนต์จะไปรถสปอร์ตเนี่ยมันไปสปอร์ตเลยเนี่ยมันก็เกินงบประมาณเกินไปผมก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันก็มีมอเตอร์ไซค์มันก็แรงคือมันตอบโจทย์มันอันตรายนะก็อันตรายครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดเราขับขี่ด้วยความแบบเหมือนกับความรับผิดชอบสังคมเหมือนกับความมีวินัยอ่ะความมีวินัยในตัวเองครับคือไม่ได้ไปปาดซ้ายปาดขวาอะไรอย่างนี้เราก็โอเคครับเพราะส่วนใหญ่คนจะเห็นว่าพอเป็นรถบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์จะดูอันตรายอันตรายนะกลัวนะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะแต่คือถ้ามีเซฟตี้ที่ดีมีชุดมีถุงมือมีรองเท้ามีอะไรพร้อมขับขี่อย่างปลอดภัยก็โอเคก็ชอบเพราะเป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าต้องแบบมั่นใจคนขับด้วยนะแล้วก็ต้องมีแบบชุดให้เราพร้อมอะไรอย่างนี้ลงไปแบบแบกก็ไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรนั่นคืออะไรนะอะไรนะมีคนซอนหรือยังประกาศหาครับยิ้วกำลังประกาศหาครับเพราะว่าหาคนซ้อนไม่ได้เพราะว่าปกติยิ้วเป็นคนขับเร็วเร็วไหมเร็วครับ
เต็มประสิทธิภาพของรถยอมรับว่าเต็มประสิทธิภาพของรถมอนสเตอร์ดูปกติมอนสเตอร์ครับสเปคปกติครับสเปคเดิมเลยครับครับมันอยู่ที่ ECC มอนสเตอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีตัว 800cc ครับแล้วก็ตัวของผมเนี่ยเป็นตัว 1000cc เป็นตัว 1100s ก็คือเหมือนกับตัวท็อปของในซีรีส์ของเขาครับครับผมก็คันเนี้ยได้มาเป็นเหมือนกับว่ามีรุ่นน้องผมเนี่ยเขาอยากขายแต่ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันก็สวยดีผมก็ชอบด้วยรุ่นนี้เป็นคลัชแห้งมันเป็นเอกลักษณ์ของดูคาตี้อยู่แล้วครับผมคนขับดูคาติส่วนใหญ่ที่ขี่มอนสเตอร์ตอนนี้เราเห็นมอนสเตอร์เต็มท้องหมดเลยสเสน่ห์ของมันครับคืออะไรสเสน่ห์ที่คิดว่าเป็นสเสน่ห์มันน่าจะในความเนเก็ตของมันครับคือเนเก็ตคือเปลือยก็คือไม่มีแฟนลิงครับรถสปอร์ตเนี่ยก็จะมีแฟนลิงครับผมเดี๋ยวนะอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้แฟนลิงคือตัวที่ครอบทางด้านข้างใช่ใช่เพื่อทำให้การระบายอากาศเวลาคุณขับขี่แบบรวดเร็วนะครับหลักการแอโรไดนามิกระบายอากาศให้มันเร็วโฟมันเร็วขึ้นมาทำให้ความเร็วมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ครับนะครับแต่ในเคสมันไม่มีมันจะเปลือยมาใช่ครับมันก็เลยทำให้ดูคุณเห็นเครื่องยนต์กลไกอะไรของมันได้ชัดเจนมากขึ้นใช่ครับนั่นคือเสน่ห์ของมันใช่ครับถูกต้องกลับมาที่คันนี้ใช่สนใจมากลื้อจนหมดต้องบอกนิ้วผมใช้คำว่าลื้อจนหมดนะเพราะมันลื้อจริงๆอยากรู้ว่าแบบแต่งอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามว่ามันเหลืออะไรบ้างเป็นของเดียวไม่ได้แต่งใช่ไหมคือถ้าเกิดจะพูดว่าลื้อทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ในการที่รื้อทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีของเดิมอยู่เพียงแค่เปลี่ยนสีเราจัดคู่สีใหม่เหมือนกับว่าคือผมอยากได้สีดำแมทชิ่งกับสีทองซึ่งให้มันตัดกันเราก็มาผมก็ค่อยๆมาดูทีละชิ้นคือด้วยความที่เราทำงานคู่กับร้านทำคอมพิวเตอร์โค้ดอยู่แล้วก็คุยกันแนะนำคือเขาบอกมาว่าส่วนนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรยังไงแล้วทีนี้ผมได้ตัวแรงบันดาลใจเนี่ย มาจากรถเมกันคันหนึ่ง คือมันเป็นมอนสเตอร์ประกวดมอนสเตอร์ที่อเมริกาเหนือก็พอผมเห็นคันนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็มีไอเดียว่าเฮ้ยคันนี้มันสวยมากเลยแต่คือตอนนั้นรถผมเป็นสีแดงคือผมก็เลยได้ไอเดียมาจากเขาเท่าที่เราเคยเห็นดูคาติมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแดงดำใช่ใช่เห็นบ่อยมากคู่สีเต็มที่ก็เป็นแดงขาวดำใช่เพราะว่าวันนี้ใช่แต่อันนี้แหวกมากใช่ครับก็ด้วยความชอบคือผมเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันสีที่สงบมันดูนิ่งมันดูคึมเลยทำงานแอร์หรือแต่งรถคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่แต่งรถเนี่ยเขาจะมองข้ามเรื่องนี้ไปคือส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่ของแต่งแบบเขาก็จะเอาคือคนโดยเฉพาะคนแต่งมอเตอร์ไซค์คนแต่งมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ก็จะเอาของแต่งอีสีนู้นสีนี้สีนั้นมายำรวมกันใช่มันจะกลายเป็นสไตล์ลิเกไม่ก็สไตล์เหมือนแว่นแถวบ้านเราเห็นสีเจ็บๆเยอะมากอะแบบบิ๊กไบค์อะใช่แบบสีฉูดฉาดสีอะไรเงี้ยเพิ่งเห็นแบบเรียบๆเท่ๆครับคันนี้สวยนะก็คือคุมโทนแล้วก็เหมือนกับทุกดีเทลครับผมพูดได้เลยว่าทุกดีเทลคือผมคุยกับทางคาเมเลียนอินดัสทรีเนี่ยคือคุยกันเลยว่าชิ้นเนี้ยมันจะต้องเป็นใช้วัสดุอะไรในการทำชิ้นนี้ควรจะต้องเป็นพาวเดอร์โค้ตชิ้นนี้ควรจะต้องทำยังไงชิ้นนี้เอาไปเปลี่ยนสีดีไหมคือถ้ามันใส่ชิ้นนี้เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะตัดกันเกินไปไหมก็ค่อยๆแมทชิ่งครับคือกว่าจะคอมพลีทมาปัจจุบันเนี้ยผมต้องรื้อเข้ารื้อออกเนี่ยหลายรอบครับเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมฟังไปนะครับมันจะมีของเรื่องของวัสดุที่หลากหลายทั้งเรื่องของสีปกติที่เป็นสีเรียบปกติสีแห้งช้าปกติหรือพื้นผิวที่วัสดุที่มันเป็นเคลือบเคปลาร์หรือแม้กระทั่งยิงวัสดุผิวอื่นใช่ครับนะครับวัสดุผิวอื่นอย่างที่
ปกติผมว่ามันหลายคนมันไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับคันนี้มีใช้เช่นใช่ครับเป็นเซราโค้ดครับเซรามิกโค้ดเซรามิกโค้ดถ้าจำไม่ผิดเซราโค้ดหรือเซรามิกโค้ดครับมันจะอยู่บนผิวของโลหะประเภทพวกอาวุธปืนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อทำให้มันคงทนแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมง่ายใช่ครับนะครับอันนี้เอามาใช้ด้วยแล้วก็มันมีคุณสมบัติเรื่องความร้อนครับการความร้อนคือท่อไอเสียของเนี่ยเป็นเซรามิกโค้ดทั้งเส้นเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยวัสดุของเดิมมันก็ดีแล้วมันเป็นสแตนเลสแบบผสมซึ่งมันระบายความร้อนเร็วมากแต่พอใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยสีได้ด้วยแล้วก็คุณสมบัติมันก็ได้ด้วยก็เลยทั้งสวยแล้วก็ทั้งดีเพราะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะสายที่เป็นสปอร์ตหรือเป็นคัสตอมไบค์นะครับก็ใช้วัสดุมาพันเพื่อทำสีบางทีอาจจะได้ฟีลลิ่งของความดิบอันนี้ก็จะได้ความฟิตความดิบอีกแบบนึงเหมือนกันแต่เป็นเซราโค้ดใช่ไหมครับใช่ครับมีตัวไหนที่ชอบบ้างที่แต่งมาแล้วแบบชิ้นไหนที่แบบชอบรู้สึกว่าใส่ไปแล้วชอบมากที่สุดเป็นพิเศษผมชอบทุกชิ้นชอบทุกชิ้นคือพอมันรวมแล้วมันโอเคผมค่อยๆใส่เข้าถอดออกใส่เข้าถอดออกคือแมทชิ่งทีละชิ้นคือไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตพวกเนี้ยอย่างน็อตตัวนั้นน็อตตัวล่างผมก็ไปอโนดายสีใหม่เก็บรายละเอียดเยอะมากอโนดายใช่ครับตัวน็อตตัวนี้ตัวน็อตตัวนี้ผมเอาไปดายสีใหม่ให้เป็นสีดำละเอียดมากให้มันแมทกับตัวรถไม่ให้มันโดนคือต้องบอกนี้ว่ามันมีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่ทำได้เพียงเราเนี่ยกลุ่มสตาร์ด้วยป้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือมันทุกอโนอ่ะจริงถ้าแบบเห็นใกล้ๆคือจะรู้ว่ามันแบบเยอะมากอะที่เป็นรายละเอียดอันนี้คือภายนอกใช่ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าผมขี่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องท่อเสียก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นท่อฟูแล้วก็ตัวกรองอากาศผมก็ทำใหม่เป็นตัว power up ของ MWR ซึ่งผมพูดได้เลยว่าผมเป็นคนแรกที่ทำในมอนสเตอร์ที่ทำแล้วก็มีคนต่อไปตามมาเทคโนโลยีแบบนี้ปกติมันอยู่ในไหนส่วนใหญ่เป็นรถแข่งในสนามครับโอ้ทำไมครับมันแพงหรือว่ามันคือมันจำเป็นจะต้องเจาะในตัวกล่องเก็บอากาศนะครับด้านในตัวกล่องนะครับครับระเบิดมันออกมาแล้วก็แปะเข้าไปใหม่ครับผมนั่นหมายความว่ามันคือการทำลายยศตัวเองแล้วสร้างใหม่ไม่ที่ทำอย่างนี้มันช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างที่แบบเรื่องอากาศครับเรื่องระบบอากาศซึ่งมันก็มีกล่องของมันอยู่แล้วกล่องคือเป็นกล่อง ECU ของแต่งครับผมซึ่งในระบบของตัวอากาศเนี่ยในสเต็ปแรกก็ครบแล้วครับผมมันเล่ามาขนาดนี้นะครับยังเลยเปลี่ยนน็อตอ่ะมันเปลี่ยนยันน็อตอ่ะใช่ป่ะใช่ครับคือผมสรุปโลภาไม่ง่ายในเบรกนี้ครับผมบอกอย่างเดียวเลยว่าคือทั้งหมดนะครับมันเหลืออย่างเดียวที่ยังเป็นของเดิมคือหน้าตาครับนั่นแหละสิที่เหลือมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่าเวลาเขาขับขี่แบบนี้ไปแล้วความภูมิใจประสบการณ์ที่ได้กับการขับขี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับคุยกันต่อครับ